็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่ซีนะพี่จบจากสเตย์33ก็นานละไม่นานหรอกการทำโจทย์สำคัญมากๆข้อสอบเก่าทำย้อนไปได้ไกลแค่ไหนทำไปเลยก็ตอนเครียดก็พักอย่าฝืนเรียนต่อตอนนี้พี่อยู่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อยู่ปี2แล้วเพิ่งเปิดเทอมมาได้ประมาณ2อาทิตย์นิดๆก็ตอนที่พี่รู้ว่าพี่อยากเป็นหมอใช่ไหมแต่แบบโมเมนต์ที่ทำให้พี่อยากเป็นหมออ่ะก็คือจริงๆอ่ะคือพี่ยื่นไปก่อนแบบว่าไม่รู้หรอกก็อยากเป็นอะไรตอนนั้นแล้วคุณแม่พี่เขาก็อยากให้เรียนหมอเหมือนกันแล้วก็พี่ก็เรียนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ดีเลยพี่เอามารู้ตัวตอนแบบพี่เข้ามาแล้วมันต้องไปสัมภาษณ์ใช่ไหมแบบสอบติดแล้วอ่ะก็มีตรวจสุขภาพก็คือเขาให้เราตรวจแบบตรวจตาตรวจหูตรวจแบบหลายๆอย่างว่าแบบเราปกติไหมเราเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเจอแบบคนแก่เจอคนสูงอายุเจอเด็กเล็กเด็กอ่อนเด็กเพิ่งคลอดแบบมันเป็นโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลชุมเขาเรียกว่าอะไรโรงพยาบาลประจำจังหวัดอ่ะคือพี่ตรวจกับสระบุรีก็คือแบบคือมันหดหู่อ่ะคือพี่เห็นแล้วพี่แบบทำไมเขาถึงต้องมารอคิวนานมากขนาดนี้พี่ก็เลยรู้สึกแบบพี่อยากเป็นหมอแล้วก็พี่แบบอยากช่วยเขาได้บ้างสักนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนึงคือตอนที่พี่เข้ามาเรียนใช่ไหมตอนปีหนึ่งอ่ะมันยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าปีหนึ่งคำสองมันได้เจอวิชาคณะก็คือมันจะมีแบบเกี่ยวกับแบบระบบในร่างกายบางอย่างแบบว่าพื้นฐานแบบเบสิกมากมากแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่เรียนแล้วพี่ชอบกว่าการที่พี่เรียนชีวะในม.ปลายพี่รู้สึกว่าพี่เรียนแล้วพี่โอเคมากกว่าแบบตอนม.ปลายที่แบบพี่ไม่ชอบแบบไม่ชอบพี่เกลียดชีวะมากทำให้พี่แบบไม่ค่อยอยากมาคณะสายวิทย์เท่าไหร่เพราะพี่ไม่ชอบชีวะแล้วพี่ก็กลัวว่าแบบเราจะเรียนไม่ได้เพราะเราไม่ชอบชีวะอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆมันไม่จริงอะบางทีเราอาจจะชอบก็ได้แบบระบบในร่างกายต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แอบยากนิดนึงตรงแบบชื่อเฉพาะเยอะมากๆทำไมพี่ถึงเลือกสอบเข้าในรอบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นรอบสองเนาะก็ซีเพิร์ดอะตอนที่มันใช้ทุนอะตอนที่เป็นอินเทอร์นใช่ไหมอินเทอร์นคือใช้ทุนก็คือมันจะใช้ทุนที่จังหวัดแบบตามทะเบียนบ้านที่เรายื่นไปแบบอย่างพี่ทะเบียนบ้านอยู่อ่างทองใช่ไหมก็คือพี่จะใช้ทุนที่อ่างทองสามปีเลยจะแบบถ้าเป็นรอบสามมันจะแบบสุ่มอะสุ่มไปไหนก็ไม่รู้อะแล้วแต่ว่าเราได้ที่ไหนก็มันใกล้บ้านดีพี่เริ่มเตรียมตัวสอบตั้งแต่พี่เตรียมตัวช้าพี่เตรียมตอนม.6ก็คือมันก็จะหนักมากแบบทุกอย่างต้องเก็บภายใน1ปีแล้วก็มีสอบพวกอะไรนะที่แพทย์อะที่เป็นคอมถนัดแพทย์อีกแล้วก็แบบมีสอบทีแกดอีกแบบสอบเผื่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเตรียมทุกอย่างแล้ว7วิชามันไม่ใช่น้อยๆถ้าให้พี่แนะนำคือพี่รู้สึกว่าม.5เป็นช่วงเวลาที่พอดีเลยแบบเพื่อนพี่บางคนมันเตรียมแต่ม.4อ่ะพี่รู้สึกสำหรับพี่นะพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงแต่สำหรับพี่คือพี่รู้สึกว่ามันเร็วไปอะม.4อ่ะมันแบบเหมือนเราเพิ่งขึ้นจากม.3มาม.4ใช่ไหมแล้วมันก็แบบปรับตัวนิดนึงแบบเรื่องการเรียนเรื่องอะไรแบบม.4เล่นๆไปเถอะแล้วแบบม.5ก็เรียนบวกเล่นส่วนม.6ก็จริงจังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่พี่เตรียมตัวเข้ารอบนี้คือพี่ก็ดูเกณฑ์คะแนนปกติเลยว่าแบบมันใช้วิชาอะไรบ้างแล้วก็อ่านหนังสือเก็บมาเรื่อยๆแต่ว่าของพี่อะคือพี่โชคดีที่แบบซีเพิร์ดม.ท.อะมันจะใช้เกณฑ์คะแนนเดียวกับรอบ3เลยก็คือพี่ไม่ต้องไปแบบไปลงน้ำหนักที่ตัวใดตัวหนึ่งไปเลยก็แบบลงแบบเหมือนรอบ3ไปเลยแล้วถ้าสมมติว่าพี่ไม่ยื่นรอบ2พี่ก็ไปยื่นรอบ3ได้อะไรอย่างนี้แต่อย่างของจุฬาใช่ไหมจุฬามันจะแบบกำหนดมาว่าใช้สมมติใช้ชีวะ20ใช้เคมี 10% อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันจะไม่เหมือนรอบ3อ่ะคือเขาจะกำหนดวิชามาเลยว่าวิชานี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคิดคะแนนแยกแล้วก็แต่พี่ไม่แน่ใจเรื่องคะแนนนะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตรงความรู้สึกตอนที่พี่เตรียมตัวสอบเข้าคือพี่หมดไฟมากแบบท้อแบบท้อมากพี่นั่งร้องไห้แล้วก็เกือบจะซิ่วแล้วแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะก่อนสอบพี่แบบเสียสติเป็นบ้าแล้วก็
ในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าถ้าแบบคือพี่ก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเป็นแบบพี่คือแนะนำว่าอย่ามาเรียนตอนม.หกเหมือนพี่แล้วก็อยากให้บาลานซ์เวลาดีๆก็คือแบบพักบ้างอ่านบ้างแบบไม่ใช่แบบอ่านไม่มีพักเลยคือมันไม่ได้มันแบบมันไม่มันไม่ไหวอยู่แล้วยังไงมันก็หมดไฟคือแล้วก็แล้วก็ให้อ่านหลายๆวิชาสลับกันไปไม่ใช่แบบเก็บฟิสิกส์หมดรวดเดียวแล้วก็แบบไม่ค่อยไปอ่านชีวะอะไรเงี้ยคือมันทำไม่ได้ยังไงเราก็ลืมฟิสิกส์แน่นอนก็คือให้อ่านควบกันไปแบบฟิสิกส์บทนึงชีวะบทนึงอะไรเงี้ยอ่านเรื่อยๆวันนี้อย่างเรียนฟิสิกส์วันนี้อย่างเรียนชีวะหรือว่าแบบทำตารางออกมาเลยว่าแบบอาทิตย์นี้นะวันจันทร์เรียนฟิสิกส์บอกวิชาอิงอะไรเงี้ยวันอังคารเรียนชีวะวันพุธเรียนเคมีอะไรเงี้ยแบบสลับกันไปแล้วก็ถ้าเครียดก็พักอย่าฝืนเรียนต่อคือพี่รู้สึกว่าเรียกว่าไงเครียดก็พักดีกว่าถ้าฝืนเรียนต่อมันจะแบบเออเลอร์อ่ะมันจะแบบทำอะไรไม่ได้เรียนไปก็ไม่มีประสิทธิภาพจำไม่ได้อยู่แล้วเน้นคุณภาพอย่าเน้นปริมาณก็คือแบบอย่าไปจับเวลาว่าแบบวันนี้เรียนได้12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราเรียน2ชั่วโมงก็สอบติดได้อืมแต่ว่า2ชั่วโมงนั้นต้องมีประสิทธิภาพนะก็คือต้องแบบแอคทีฟอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเรียนไปแล้วจำอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่ติดจัดตารางอ่านหนังสืออย่างของพี่ใช่ไหมพี่จะเน้นเก็บบทที่พี่ถนัดก่อนแบบสมมติเลขอย่างเงี้ยพี่ก็จะตัดตีโกนทิ้งไปเลยเพราะพี่ไม่เก่งเออแล้วก็ตอนแบบเวลาเรียนใช่ไหมพี่ก็จะบังคับตัวเองว่าเออเรียนให้ได้เท่านี้นะแบบวันนี้เรียนชีวะ2บทอะไรเงี้ยเรียน2เรื่องอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าอยากเรียนอะไรก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปเล่นเกมคือวันนึงพี่ก็เล่นเกมทุกวันอันนี้แต่ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นเล่นเรื่อยๆแล้วก็แบบอย่ากดดันตัวเองมากการทำโจทย์สำคัญมากๆข้อสอบเก่าทำย้อนไปได้ไกลแค่ไหนทำไปเลยอย่าแบบอุ๊ยทำแค่2ปีก็พอไม่พอข้อสอบมันชอบแบบเอ้ยเดี๋ยวเอาเอ็นมาออกเดี๋ยวเอานู่นเอานี่เอามาออกอะไรเงี้ยคือทำย้อนไปได้ก็ดีถ้าว่างก็ทำสอวนอเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ซีเพิร์ดของพี่อะเป็นมทเพราะว่าตอนที่พี่ยื่นใช่ไหมพี่อะนึกว่าซีเพิร์ดมีแค่จุฬาเหมือนกันแล้วพี่อะแต่ก่อนอะซีเพิร์ดมทมันจะแบบโรงเรียนที่เรียนกับทะเบียนบ้านมันต้องตรงกันก็คือแบบถ้าพี่บ้านอยู่อ่างทองพี่ก็ต้องไปเรียนโรงเรียนในอ่างทองอะไรงี้ใช่ไหมแต่เหมือนปีก่อนพี่อะเขาเพิ่งเปลี่ยนว่าแบบไม่ต้องตรงก็ได้แล้วเขาก็กำหนดจังหวัดมาว่าแบบเรียนจังหวัดนี้จังหวัดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพี่ไปหาทุนพอดีแล้วพี่ก็ไปเจอแล้วพี่ก็แบบอ่านเกณฑ์ใช่ไหมแล้วพี่ก็เอ้ยยื่นได้นี่ก็เลยยื่นเลยอะไรอย่างงี้แบบเกณฑ์การรับปกติอ่ะมันก็จะเป็นตามทะเบียนบ้านเลยแบบถ้าเป็นของมทใช่ไหมก็จะเป็นอย่างสีกลางมันจะมี3ภาคมันจะเป็นแบบสีกลางสีใต้สีออกแล้วก็จะมีกสพทเป็นรอบ3อย่างสีกลางก็จะมีพวกแบบอ่างทองสระบุรีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีประมาณนี้ราชบุรีแล้วก็มันจะต้องเอาเป็นทะเบียนบ้านของเรากับผู้ปกครองคือต้องอยู่ในจังหวัดที่เขากำหนดมาไม่ต่ำกว่า5ปีน่าจะใช่แล้วก็โรงเรียนเขาก็จะกำหนดมาว่าอยู่จังหวัดอะไรแบบพี่บ้านอยู่อ่างทองใช่ไหมแล้วโรงเรียนก็คือยุทธยาก็คือจัดที่ยุทธยาก็ยื่นได้พี่ก็เลยยื่นไปส่วนแบบถ้าเป็นของจุฬาพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นบ้านอยู่ยุทธยาแล้วก็ชลบุรีอะไรพวกนั้นละมั้งพี่ไม่แน่ใจก็ลองไปเปิดเกณฑ์อ่านกันได้พูดถึงค่าครองชีพของมทพี่รู้สึกว่ามันแพงแบบแพงสุดๆสำหรับมที่แบบมันอยู่ชานเมืองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรปริมณฑลเหรอมันไม่ได้อยู่ในเมืองแบบมีรถไฟฟ้าเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันแพงแบบบางอย่างคือมันแพงเท่าจุฬาเท่าสยามอ่ะแล้วก็เข้านอกมอมันก็จะแบบ60 70อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบราคายัน100กว่าก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในโรงอาหารในมอก็จะโอเคหน่อยถ้ากินในมอได้ก็จะถูกในมอก็จะแบบ40 ถึง 60อะไรอย่างงี้ไม่ได้แพงมากขนาดนั้น
แล้วก็ถ้าเรื่องหอก็คิดว่าสำหรับพี่คือแพงเลยถ้าเป็นคอนโดก็เกือบหมื่นเลยอะไรเงี้ยเช่าอ่ะคอนโดแบบหลักหมื่นอัพก็มีหอที่มันถูกๆใช่ไหมมันก็จะแบบสำหรับพี่มันไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะแล้วก็ไกลด้วยข้อแนะนำเกี่ยวกับคะแนนก็สำหรับพี่นะคือคะแนนของซีเฮิร์ตมอทอพี่รู้สึกว่าประมาณมันใช้คะแนนเดียวกับกสพทใช่ไหมพี่รู้สึกว่าประมาณ55บวกอ่ะก็คือโอเคแล้วแบบน่าจะติดแน่ๆถ้า50นิดๆนี่คือมีลุ้นความรู้สึกก่อนและหลังที่เข้าไปเรียนคณะแพทย์แล้วก็สังคมในรั้วมหาลัยตอนแรกอ่ะพี่ไม่อยากเรียนแล้วพี่อ่ะกลัวมากว่าแบบพี่จะเรียนไม่ไหวหรือว่าแบบเนื้อหามันจะแบบโอ้ยากมากเลยฉันทำไม่ได้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ไม่ค่อยชอบแบบการทำงานแบบของแพทย์ตอนจบไปที่มันจะแบบเป็นอินเทอร์แล้วมันเหนื่อยอะแล้วก็กลัวสังคมเพื่อนไม่ดีเพราะแบบก็เคยเห็นแบบบางทีที่เขาบอกว่าแบบซีเพิร์ดมันโดนเหยียดใช่ไหมซึ่งพอเข้ามาเรียนใช่ไหมพี่อะรู้สึกว่ามันโอเคเลยทุกอย่างลงตัวดีมากแล้วก็เพื่อนของพี่ไม่รู้ว่าของที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าของมอพี่เป็นกันเองมากทุกคนนิสัยดีหมดเลยแล้วก็คืออย่างพี่อะพี่ก็แบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยทักคนอื่นก่อนใช่ไหมแต่แบบเพื่อนอะมาทักพี่แล้วดึงพี่เข้ากลุ่มก่อนแล้วแบบกลายว่าแบบทุกคนสนิทกันหมดเลยแล้วแบบพี่ก็มีเพื่อนเยอะมากแบบแล้วอย่างซีการอย่างเงี้ยตอนแรกพี่ก็นึกว่าแบบพี่จะสนิทกับแค่คนในแบบเขาเรียกในภาคของตัวเองคือมันจะเป็นแบบคือมันเรียนเหมือนกันอะซีออกซีกลางซีใต้กศมันเรียนเหมือนกันหมดเลยแค่แบบคลินิกตอนชั้นคลินิกอะปี4 5 6อ่ะมันจะได้ไปอยู่ตามแบบโรงพยาบาลศูนย์ของตัวเองแบบซีกลางก็ไปสระบุรีซีใต้ไปสุราษฎร์ชุมพรแล้วก็ซีออกไปพุทธโสธรส่วนกศก็จะอยู่ขึ้นคลินิกที่มทใช่มั้ยเออก็คือแบบมันเรียนเหมือนกันหมดอ่ะแล้วกลายว่าแบบพี่ยังมีเพื่อนทุกซีเลยทั้งแบบซีออกก็แบบสนิทกันหมดคือรุ่นพี่มันสนิทกันหมดเลยอะแบบรวมถึงแบบซีซึมอะซีซึมคือ CICM ที่เป็นแพทย์อินเตอร์ของธรรมศาสตร์ใช่ไหมคือมันแบบมันจะรู้จักกันจากงานรับน้องอะแล้วมันกลายว่าแบบทุกคนสนิทกันหมดเลยแบบกลายว่ากลุ่มมันก็แบบรวมๆอะมีคนมาจากหลายๆที่อะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่รู้สึกว่ามันโอเคมากเลยแบบทุกคนมันเฟรนลี่เหมือนกันหมดเราสามารถคุยกับใครก็ได้แบบคุยกับเพื่อนได้หลายคนมากอะไรเงี้ยไม่ได้แบบโดนเหยียดโดนอะไรไม่มีใครเหยียดกันเลยแบบทุกคนแบบชิวๆแบบไม่ได้มีใครแบบโอ้มาบูลลี่กันหรืออะไรอะไรเงี้ยทุกคนแบบนิสัยดีมากๆพี่รู้สึกว่าแบบมอทอยใช่ไหมพี่รู้สึกว่ามันได้ใช้ชีวิตดีอะแบบว่ามันไม่ได้ไกลอย่างพี่มันไม่ได้ไกลบ้านขนาดนั้นแต่ว่ามันจริงมอทอยมันเหมือนโรงเรียนประจำอะแบบเรียกว่าไงอ่ะมันไม่มีที่ไหนให้ไปแบบขนาดนั้นแบบก็อยู่แค่ในมอหรือรอบๆมอแบบไปอ่านหนังสือสกลไปอ่านหนังสือป่วยออกมาเล่นบอร์ดเกมกินข้าวก็กินอยู่แถวเชียงรากอะไรเงี้ยไปอยู่ห้องเพื่อนไปตี้ห้องเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเหมือนจุฬาที่แบบเรียนเสร็จทุกคนย้ายกันกลับบ้านเพราะบ้านอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วก็อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็ใจดีมากแต่ว่าก็แล้วแต่คนอย่างคณะพี่มันจะมีแบบคณะพี่มันจะเรียนเป็นแบบ PBL มันจะเรียนแบบเข้าซีนแล้วแบบแล้วแต่ดวงเลยว่าจะได้อาจารย์ดุหรืออาจารย์ไม่ดุแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาพี่ก็นิสัยดีมากแบบอาจารย์ทุกคนน่ารักมากแบบคือเขาเข้าใจเด็กอะแบบอย่างทำควิซใช่ไหมเด็กขอเวลานี้เขาก็ให้แบบว่าเขาก็เปิดให้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอาจารย์ที่ปรึกษาพี่อะคือตอนแรกพี่เข้ามาเกรดพี่มันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าอาจารย์ก็บอกอุ้ยเกรดเท่านี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาพี่เป็นรุ่นพี่ที่สเตย์ด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ10นิดๆหรือ20เนี่ยแหละพี่จำไม่ได้ละแล้วก็ในมอก็จะมีกิจกรรมให้เยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีคอนเสิร์ตเยอะมากอย่างคณะพี่ก็จะแบบกิจกรรมเยอะเหมือนกันอะไม่รู้เป็นแค่คณะพี่ด้วยแต่ว่ากิจกรรมเยอะแบบเยอะจริงๆอะเรียนดีกิจกรรมเด่นงานรับน้อง
มีงานค่ายมีโอ้เยอะอะงานเพลงงานอะไรเต็มไปหมดเลยก็เราก็จะได้ทำงานแบบเราก็จะได้ไปเป็นแบบเฮดนู่นเฮดนี่ทำงานแบบเป็นพี่นู่นพี่นี่เป็นพี่กลุ่มเป็นสวัสดิการอะไรเงี้ยก็ลองไปทำอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่ว่ามันสนุกมากก็อยากให้น้องๆสู้ๆทุกคนเลยสู้ๆแบบพี่รู้ว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วก็ระบบแอดมิชชั่นคือสำหรับพี่คือมันแย่ทุกปีทุกปีทุกปีอย่างแบบปีล่าสุดที่แบบโดนตัดอะไรนะตัดเชาออกคือพี่ก็รู้สึกว่ามันแบบมันแย่มากเลยอะแบบว่าเออแต่ว่าทุกคนก็ต้องสู้ต่อไปแบบว่าต้องสู้กับมันอะแล้วก็ไม่รู้ว่าปีนี้น้องๆจะเจออะไรบ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเราไม่เก่งหรือว่าอย่าเพิ่งแบบท้อถ้าท้ออ่ะก็ให้ทำอย่างอื่นบ้างแบบคุยกับเพื่อเล่นเกมบ้างอะไรก็ได้แบบอย่าไปกดดันตัวเองมากขนาดคือรู้แหละว่ามันกดดันว่าแบบเออถ้าสอบไม่ติดคือมันไม่มีที่เรียนอ่ะแต่ว่าอย่าเครียดมากตอนคะแนนออกก็อย่าเพิ่งเครียดถ้ามันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดแบบพี่เชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกแบบว่ายื่นไปก่อนติดไม่ติดค่อยว่ายื่นไปก่อนอืมแล้วก็พี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยพี่จะหายหน้าหายตาละเรียนหนักมากก็พี่แนะนำอีกอย่างหนึ่งละกันคือจริงๆมันไม่ดีหรอกถ้าทำถ้าเรียนได้ก็เรียนแต่ว่าอย่างมัธยมอ่ะเอาให้ไม่ติดศูนย์พอมันไม่ได้ใช้เกรดอยู่ละแค่เรียนไปแบบเรียนไปก่อนอ่ะแบบอย่างพี่ตอนเรียนม.หกใช่ปะพี่อ่านหนังสือก่อนสอบทุกวันเลยแบบไม่เคยบางวิชาพี่ไม่อ่านพี่ก็เทอะไรเงี้ยขอแค่แบบเราไม่ติดศูนย์หรือเกรดเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็พอแล้ว